2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งให้พระครูประหลัดสุรเชษฐ์ฉายาเตชะรังสีนามสกุลวิจิตรพงษ์ราคูลอายุ34พรรษา14วิทยาฐานะนักธรรมเอกศาสนศาสตร์บัณฑิตวัดสันนิเขียงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสันนิเขียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอไร่สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสันนิเขียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอไร่สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวท่านต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบมติประกาศของมหาเถรสมาคมขอทรงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญแต่งตั้งณวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2527ตาตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่56/2567อาศัยอำนาจตามความในข้อ28แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งให้พระสมุภานุวัฒน์ฉายามหาธีโรนามสกุลแก้วสุขอายุ44พรรษา11วิทยาฐานะนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตวัดช่างกระดาษตำบลพุ่งต้องอำเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่างกระดาษตำบลพุ่งต้องอำเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่ขอทรงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญแต่งตั้งณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระเทพอังคาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่20/2567เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอำนาจตามความในข้อ17และโดยอนุโลมตามข้อ6แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541ก็ได้การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งให้พระครูประหลัดเกียรติศักดิ์ฉายากัลยาณธรรมโอนามสกุลปัญญานวลอายุ42พรรษา20วิทยาฐานะนักธรรมเอกศาสนศาสตร์บัณฑิตวัดศรีทรายมูลตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูลเป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระเทพวังปราจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่21/2567เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอำนาจตามความในข้อ17และโดยอนุโลมตามข้อ6แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541ก็เ
ื่อได้การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งให้รัฐประหลัดมนตรีฉายาติสโรนามสกุลคำลืมอายุ61พรรษา18วิทยาฐานะนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตวัดหนองปากครั่งตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทรายดอนจันเป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระเทพมังกราจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่Yeah.